ายดีพี่น้องสิมาขัวหมูขัวซ้ำสั้นพี่น้องขัวซ้ำสั้นมีหอมบัวมีเห็ดในพี่น้องใบบัวละพาบรอกโคลีแล้วก็เครื่องหอมผักกาดลวกแล้วก็น้ำมะขามเปียกพี่น้องมีเกลือเครื่องปรุงมันก็ละอันไรแนวพี่น้องเอ้ยคอยเอาหม้อข้างไฟให้มันร้อนก็เอาน้ำมันลงไปขัวเพื่อสิขวนหัวหอมมันดีพี่น้องเอ้ยสิขวนหัวหอมก็เอาน้ำมันหมูลงไปขัวซะก่อนสไตล์แหนบเด้อพี่น้องเด้อบ่มีวิธีบ่มีเคล็ดลับยังเบิดพี่น้องเห็ดใบแซ่บคือว่าโอเคแล้วพี่น้องขัวให้น้ำมันออกเลยจ้าหัวหอมลงไปขัวเด็กมันแล้วมันจะได้ขอเอาหัวหอมลงไปขัวมีกระเทียมมีหากระหอมป่องมีใบมะกรูดพี่น้องขัวมันหอมสะก้อนหอมได้ทีแล้วก็ตามด้วยหมูซ้ำๆลงไปเสริมน้ำมันพี่น้องเอ้ยมื้อนี้หมูซ้ำๆลงไปขัวแล้วก็เติมด้วยเครื่องปรุงพี่น้องตามลงไปซีอิ๊วน้ำปลาพี่น้องใส่แน่ละนิดชิ้นเบิ่งบ่พอยังสิเติมน้ำหลังพี่น้องเอ้ยซีอิ๊วขาวโอ้ยแล้วก็ซอสพี่น้องเกลือเกลือลงไปจะเติมด้วยเห็ดพี่น้องแล้วเขาเรียกคั่วเคี่ยวเขากันพี่น้องเอ้ยมันมีสูตรมีสไตล์ยังด้วยพี่น้องเด้อเห็ดกินในครัวเฮือนถือว่าแซ่บเลยโอเคพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินขัวซ้ำสั่นมันเคยเด้อพี่น้องเอ้ยเติมด้วยน้ำมะขามเปียกตึ๊ดๆมะขามดีชุ่มสมพี่น้องเลยเติมด้วยเกลือเกลือรสซาพี่น้องว้าวพี่น้องสุดยอดสุดยอดมักเล่นกับบ่มีพี่น้องเอ้ยมักเล่นหากระปุกไปซื้อกับแพงมักเล่นค่ะพี่น้องยามนี่กำลังปลูกพี่น้องเว้ยว้าวเติมด้วยบรอกโคลีลวกแล้วเด้อพี่น้องเด้อลวกเรียบร้อยลวกเรียบร้อยนะจ๊ะนะจ๊ะเติมสีสันให้ไม่เขียวในธรรมชาติในน้อยหนึ่งโอ้ยเนาะก็เติมด้วยผักพี่น้องผักกาดนี่ค่อยลวกเรียบร้อยผักกาดนี่เก็บอยู่สวนเลยพี่น้องเอ้ยผักกาดว้าวสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดมีสีสันเลยพี่น้องเอ้ยกินเขียวกินสีเขียวบำรุงสีเขียวเหมือนนี่พี่น้องโอ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องเลยคือว่ายังโอเคเลยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยมือกระสันพี่น้องเว้ยมันมีขากล้องจะไปสื่อขากล้องเลยพี่น้องเว้ยต่อไปก็เติมด้วยน้ำตาลทรายแดงพี่น้องก็เติมด้วยมะไยสุรสนิดนึงก็มาคลั่วคั่วเคี่ยวเข้ากันอีกพี่น้องผมมีมังเลนคอยแท่นสมเอากันน้ำมะขามเปียกสุดยอดสมเลยพี่น้องมะขามเปียกคอยดองไว้โอ้ยเป็นปีเลยพี่น้องน้ำใส่ได้เสริมดองใส่ขวดโหลไว้เห็ดกินเท่ากันเอามาใส่พี่น้องตามด้วยใบโบราพาพี่น้องใบโบราพาใส่หลายๆมันจังหอมพี่น้องเลยคลั่วคั่วเคี่ยวเข้ากันอีกพี่น้อง
ว้าหอมจังเลยหอมจังเลยพี่น้องชิมเบิ่งรสชาติก่อนเด้อพี่นี่มันสิเป็นจังเลยมันสิแซ่บหรือสิหนอพี่น้องชิมเบิ่งก่อนว้าวพอดีเป๊ะเป๊ะพี่น้องเลยต่อจากนั้นก็เติมด้วยหอมบัวพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยเอาหอมบัวลงไปใส่พี่น้องเอ๋ยก็ถือว่าขั้นตอนสุดท้ายพร้อมมั่มพร้อมมั่มพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินขัวหมูซ้ำซันน้ำคอยเด้อพี่น้องว้าวบ่มีสีสันพี่น้องสีสันเขียวสดๆเลยพี่น้องเอ้ยแบบบานนาบานนาหาได้ตำโคเรือนเมียงกันนำลงไปพี่น้องกินเข้าไปเพื่ออยู่รอดแต่ละวันนั้นพี่น้องขอบใจเด้อพี่น้องที่ขอชมขอบใจหลายๆเด้อฝากเป็นกำลังใจบ้านน้อยๆเด้อพี่น้องบ๊ายบาย